การเผชิญหน้าระหว่างเสือดาววัยกำลังสนและนกยูงขาใหญ่กำลังจะเริ่มสัตว์ทั้งหลายต้องหาที่ปลอดภัยถ้าเดินโยกหัวบอกว่าพร้อมทำศึกเต็มที่นกยูงเพ่นมาตั้งหลักใครจะอยากอยู่ใกล้ๆเสือดาวต่อให้เป็นเสือดาวเด็กที่ยังโตไม่เต็มวัยแต่ลำดับชั้นของสัตว์ในป่าก็ยังศักดิ์สิทธิ์เสมอและเสือดาวเด็กก็กินนกยูงได้